อย่างแรกเลยนะครับมันก็เป็นคำพูดอมตะนิรันดร์กาลครับต้องปรับตัวนะฮะแต่ก็ปรับอะไรล่ะยังไงอ่ะนะครับนี่คือสิ่งที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานก็ต้องเข้ามาช่วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับของทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้ BCG โมเดลนะหรือ BCG concept เนี่ยเข้ามา apply ในการที่จะช่วยผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้บริโภคในต่างประเทศเนี่ยนะครับมีความใส่ใจและสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะครับการที่เราไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวนี้พอก็เห็นผลิตภัณฑ์เราเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยถามนะครับว่า how much เขาจะถามว่า how sustainable นี่คือสิ่งที่เราเจอบ่อยๆนะครับแล้วจริงๆเลยคือเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องราคาเราอยากรู้ว่าสินค้าที่เราส่งไปขายเนี่ยมันช่วยโลกยังไงมันช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงนะมันรีไซเคิลได้ไหมวัตถุดิบทำจากอะไรนี่คือคำถามที่ถูกถามเข้ามานะอินควายรี่เข้ามาถามในตัวผู้ประกอบการเยอะแยะมากนี่คือมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่านี่คือเทรนด์ของโลกนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกระทรวงพาณิชย์เองพยายามที่จะบอกคอนเซ็ปต์ให้กับผู้ประกอบการตลอดแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของการทำงานของกระทรวงพาณิชย์เลยนั่นก็คือเรื่องของการตลาดนำการผลิตนะครับเพราะว่าเราอยากไปผลิตในสิ่งที่เราอยากผลิตนะเราต้องดูเรื่องของตลาดว่าเขาต้องการอะไรเทรนด์มันเป็นยังไงนะครับอันนึงก็คือเรื่อง BCG ซึ่งเดี๋ยวผมจะฉายภาพให้ดูว่ากระทรวงพาณิชย์ทำอะไรบ้างนะครับในส่วนของ BCG ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับแน่นอนครับเรื่องของการปรับตัวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันสอดคล้องกับแนวโน้มของการค้าในปัจจุบันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วเราเองเราก็ต้องยกระดับประเทศไทยนะครับให้มีเรื่องของกระบวนการผลิตที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็สอดคล้องนะครับกับกติการะหว่างประเทศอันที่2ครับแน่นอนครับผู้ประกอบการเองต้องมีการเตรียมการในเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของการประเมินเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาข้อมูลครับในการที่จะป้องกันและให้ข้อมูลกับเรื่องของการเทสบิลิตี้นะครับการตรวจสอบย้อนกลับนะครับตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยนะนี่เป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยนะครับไม่ใช่บางทีครับหลายๆทีเลยที่ทางผู้นำเข้าเองเขาก็สอบถามนะครับว่าทำจากอะไรอะไรยังไงซื้อจากไหนแล้วมันมีผลอะไรยังไงไหมนะครับซึ่งเราก็เจอประจำอย่างที่ผมบอกนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมข้อมูลนะครับประเด็นที่3เนี่ยนะซึ่งก็พยายามจะบอกกับทุกๆคนนะครับว่าพยายามที่จะใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นจุดขายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เราเองเราก็มีช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับกับผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SME นะซึ่งเราเน้นมากนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ issue ตรงนี้นะฮะเรื่องบริษัทใหญ่ๆผมก็เท่าที่ฟังมาก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเขาก็มีความพร้อมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะทางด้านบุคลากรนะครับเรื่องทุนนะครับเรื่องของบริบทความพร้อมต่างๆก็มีพร้อมนะครับแต่ SME ของเราเนี่ยยังต้องอาจจะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องแสวงหาใหม่ๆไอ้แสวงหาแนวทางใหม่ๆนะครับในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอะไรก็ตามที่ตามเทรนด์มันรักโลกอ่ะนะครับอะไรก็ตามที่มันไม่สร้างภาระให้กับโลกเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับ